พอเรามองคนที่เรารักราวกับเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เราจะเผลอเปลี่ยนเขาจากมนุษย์ให้กลายเป็นแก้วกาแฟเพราะในความเป็นจริงพอเราใช้ภาษาของความเป็นเจ้าของอธิบายความสัมพันธ์เราจะเผลอมองคนที่เรารักสักเสี่ยวหนึ่งในชีวิตเผลอนิดหนึ่งว่าคิดว่ามันเป็นของตาย This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Shortcut ปรัชญา ของบางอย่างคนบางคนเนี่ยนะคะเราอยากจะเป็นเจ้าของแทบตายแต่ว่าก็ไม่มีสิทธิ์หรือว่าอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนกับว่าเออเราเป็นเจ้าของนะแต่เราไม่เห็นจะรู้สึกเลยว่าเราเป็นเจ้าของนะคะในช็อตคัดปรัชญา EP นี้เนี่ยเรามาคุยกันต่อถึง2เรื่องที่เรียกค้างเอาไวใ้ในตอนที่แล้วนะก็คือเรื่องที่ว่าอะไรที่เรามีสิทธิ์แต่เราไม่ควรจะใช้ประโยชน์จากมันมากนะักกับอีกอย่างหนึ่งเราไม่มีสิทธิ์ แต่เราอยากจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของอยากจะใช้ประโยชน์จากมันนะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันต่ออีพีนี้เช่นเคยอยู่กับฟางค่ะและผมพาคินครับโอเคเริ่มไปทีละอันได้ไหมคะพี่พาคินอันแรกคือมีสิทธิ์แต่ไม่ควรอ่าใช่กับอีกอันนึงคือไม่มีสิทธิ์แต่อยากออซึ่งอาจจะพูดเร็วๆก่อนจะอธิบายอะ่ะไอ้ไม่มีสิทธิ์แต่อยากกับผมเชื่อว่าทุกคนตออก่าคืออะไรติออกเลยม,มันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมของจำนวนมากในชีวิตเรามันเป็นปัญหาพวกนี้เพราะจริงๆแล้วเราไม่มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของมันอย่างน้อยในทางกฎหมาย หรือไม่มีสิทธิ์จะครอบครองควบคุมและใช้ประโยชน์จากมันแต่เราอยากเหลือเกินอะที่จะเป็นเจ้าของมันอ,มอันนี้ง่ายไว้อลังนะแต่ประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนคุยในวันนี้ซึ่งประเด็นเนี้ยถ้าไม่คิดดีๆอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นประเด็นเนาะแต่สําคัญมากก็คือมันมีของบางอย่างที่เรามีสิทธิ์ในทางกฎหมายที่จะเป็นเจ้าของมันแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะใช้ประโยชน์จากมัน อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่สนใจอะไรเลย uh huh. โดยไม่สนใจเช่นผลกระทบของมันเลย uh huh. พูดแบบนี้มันอาจจะแบบมีอะไรแบบ,แบ,บมาในหัวเลยเช่นอะไรนะที่จริงๆเราเป็นเจ้าของมันแต่เผลอๆเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยได้หรือถ้าเราใช้ประโยชน์จากมันร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะแบบมีกลไกทางสังคมบางอย่างมาควบคุมเราตัวอย่างแบบคลาสสิกคลาสสิกเช่นนะครับเราอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหม แต่การเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมแปลว่าไม่ว่าเราจะผลิตอะไรก็ตามทีไม่ต้องสนใจสิ่งแวดล้อมเลยได้หรือเปล่าก็อาจจะมีคนทําได้อาจจะมีคนทำใช่ไหมแต่ว่าสังคมก็พัฒนามาถึงจุดที่เมันเริ่มมีคนเสนอแนวคิดนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้อาจจะฟังดูไม่ปรัชญาในหมายคำพูดนะเพราะว่ากลายเป็นความรู้ในแขนงเศรษฐศาสตร์ไปแล้วแต่ถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์ต้องรู้จักแน่นอนมันมีแนวคิดที่เราเรียกว่า e x t e r n a l i t i หรือผลกระทบภายนอกหมายความว่ามันมีของจํานวนมากเลยที่มันเป็นของเรา เราเหมือนจะควบคุมมันได้เยอะและใช้ประโยชน์จากมันได้เยอะแต่เราควรจะคำนึงผลกระทบของมันด้วยนะหรือจริงๆอาจจะต้องยอมลดประโยชน์ของเราลงมาเพื่อให้มันไม่กระทบคนอื่นมากยกตัวอย่างเมื่อกี้นะฮะจะงโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษปล่อยน้ําเสียลงแบบท่อระบายน้ําใช่ไหมหรือคุณไปตั้งโรงงานถหลุงแร่แล้วแบบปล่อยสารตะกั่วลงไปในพื้นที่ของชุมชนจนคนแบบเจ็บป่วยตัวอย่างเช่นในโลกซักผมไม่แน่ใจปี1950งพันเก้าร้อยห้าสิบหกสิบมั้ง ในประเทศที่ญี่ปุ่นมันจะมีมันมีหนังด้วยนะครับอันนี้จะบอกชื่อแต่จะไม่บอกว่าไปดูที่ไหนนะครับชื่อว่ามินามะตะก็พูดถึงโลกที่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะทําผลิตภัณฑ์ทางเคมีซึ่งโอ้โหมันผลิตภัณฑ์เคมีนี่คือพื้นฐานของความเจริญของโลกทั้งแบบทางยาจนถึงทางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแต่ไอพื้นที่ตรงนั้นที่มีโรงงานตั้งอยู่เนะี่ยมันปล่อยสารพิษลงไปในพื้นที่ของชุมชนในแหล่งน้ําสุดท้ายผู้คนในบริเวณน,นั้นเนี่ยได้รับผลกระทบอะเจ็บป่วย ตาบอดเกิดมาพิการเต็มไปหมดคำถามคือคนที่เป็นเจ้าของโรงงานพูดได้ไหมว่าก็โรงงานนี้เป็นโรงงานของผมผมจะทําอะไรกได้ผมจะทําอะไรกับมันก็ได้ใช่ไหมครับเขาพูดได้แหละแต่สุดท้ายเมื่อสังคมตระหนักมากขึ้นถึงผลกระทบเชิงลบของสิ่งที่มนุษย์อ้างความเป็นเจ้าของเราจึงมีกฎหมายบอกว่าเฮ้ยไม่ได้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่ควรทำถ้าทำผิดหรืออย่างน้อยก็ต้องได้รับบทลงโทษจ่ายค่าปรับให้กับผู้ได้รับผลกระทบ S <S เป็นต้นเนาะแต่พูดถึงเคสแบบนเนี้ยจริงๆ้าเสิร์ชกูเกิลในี่ยในไทยก็มีม,มีเยอะมากแล้วแล้วส่วนใหญ่คนได้รับผลกระทบเนี่ยก็เป็นคนในพื้นที่ชุมชนแต่หลังๆเนี้ยเราจะเห็นเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นปัญหาเชิงอ่าหมอกควันควันพิษฝุ่นละอองก็แล้วแต่แต่ตัวอย่างอื่นๆที่คล้ายๆเรื่องนี้และไม่ใช่เรื่องการปล่อยควันพิษหรือสารพิษลงธรรมชาตนะครับยกตัวอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเราเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เราซื้อมาเครื่องยนต์ของมันเนี่ยเราก็จ่ายตังค์ใช่ไหมเพื่อทําให้มันแบบ เสียงดังฮึมหึมอ่ะแล้วเราก็บิดแรงแรงดังๆไปทุกที่รถยนต์ก็ได้แต่งเครื่องมาอย่างดีขับอย่างมันเสียงดังไปหมดเขาควรทำสิ่งนี้ไหมอืออ่ะคิดเรื่องที่หนึ่งรถคันนั้นเป็นของเขาไหมแน่นอนแน่นอนไม่มีใคร<า>จะขโมยเขาได้ใช่ไหมฮะเขาควบคุมมาได้ไหมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นใช้ประโยชน์จากมันได้ไหมเต็มที่เลยห้องเครื่องนั้นเขาจ่ายตังเองเปล่าจ่ายตัง แต่งรถเนี่ยเขาเอาตังใครมาไหมบ<อ>างคนงอาจาอาจะยืมอาจจะยืมคนอื่นมาแต่ว่าโอเค <laughs> ก็ตังเขาะอะอะอย่างเงี้ยนะคือถ้าใช้หลักเนี้ยว่าอะไรเป็นเจ้าของเราแปลว่าเฮ้ยเราต้องควบคุมและใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยนี่หนาะก็รถเป็นของเขาตังเป็นของเขานี่เงินของผมผมจะทําอะไรก็ทําดังนั้นผมจะแต่งรถให้ดังที่สุดมันที่สุดแล้วขับให้เสียงแบบลั่นถนนและไม่ผิดอะไรใช่ไหม ในบางสังคมไม่ผิดจริงว่ะแต่ในบางสังคมเขาเรียกสิ่งนี้ว่ามลพิษหรือมลภาวะทั้งเสียงเนี่ยแปลว่าถ้าคุณจะทําสิ่งเนี้ยเปิดเพลงเดีเสียงดังเกินไปรบกวนชาวบ้านไปถึงแต่งรถที่เสียงดังเกินไปรบกวนชาวบ้านคุณต้องรู้ว่านี่คือลิมิตถ้าคุณทําเกินเส้นนี้คุณโดนปรับใช่ไหมทำเกินเส้นนี้คุณจะต้องได้รับโทษบางอย่างในทางกฎหมายเพราะตกให้ของชิ้นนั้นเป็นของเราแต่มันมีอะไรบางอย่างเราเรียกมันว่าผลกระทบเชิงสังคมที่คุณต้องคํานึงถึงแปลว่า ต่อให้เราเป็นเจ้าของอะไรมันไม่ได้แปลว่าเราจะใช้มันอย่างไรก็ได้ตามใจเราใช่ไหมครับขอเรียกหัวข้อนี้ว่าสามัญสำนึกก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดถึงเรื่องนี้ได้ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้กลไกทางสังคมนะครับตัวอย่างสุดท้ายอาจจะใกล้ตัวคนเมืองมากกว่าหน่อยแสงไฟในตอนกลางคืนป้ายโฆษณาใช่ไหมตอนกลางคืนไฟมันดับ มีป้ายโฆษณาที่มีคนซื้อจ่ายค่าโฆษณาเดือนและเป็นแสนเป็นล้านตอนคืนเปิดไฟปั้งแบบ LED แยงตาคนนอนอยู่ก็ป้ายนี้เป็นของผมโฆษณาเป็นของผมไฟผมก็จ่ายตังมาผมเสียค่าไฟนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นของผมผมจึงต้องควบคุมมันได้และใช้ประโยชน์จากมันได้ทำไมอ่ะคุณเป็นใครคุณเป็นแค่ประชาชนผู้นอนในบ้านแถวนั้นประชาชนผู้นอนในคอนโดแถวนั้นคุณไม่ใช่เจ้าของป้ายนี้นี่นะ ถ้าเราใช้เกณฑ์เรื่องความเป็นเจ้าของอธิบายทุกอย่างมันจะมีปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าอ้าวแล้วทําไมล่ะเขาต้องหลีไฟลงมาทําไมเขาควรจะปรับแสงให้มันไม่จ้าขนาดนั้นในตอนกลางคืนในโลกซึ่งแคร์ปัญหานี้สิ่งนี้เรียกว่า light p ล l ช u t i จ้ะมลภาวะทางแสงอะ่ะเพราะสุดท้ายคนที่ทําสิ่งนี้ต้องตรหนักว่าต่อให้ป้ายเป็นของเขาค่าไฟเขาก็จ่ายเองค่าเช่าเขาก็จ่ายเองแต่สิ่งที่เขาทํามันเกิดผลกระทบต่อคนอื่นนี่ว่าแปลว่าเราอาจจะไม่ควร ใช้คำอธิบายเรื่องความเป็นเจ้าของเพื่ออธิบายว่าเราทำอะไรกับของที่เราเป็นเจ้าของได้บ้างในทุกๆก,กรณีเพราะฉะนั้นสังคมเดเวล็อปแนวคิดเนี้ยขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยเวลาคุณบอกว่าคุณเป็นเจ้าของอะไรไม่ได้แปลว่าคุณทำทุกอย่างกับมันได้คิดถึงผลกระทบที่มีต่อคนอื่นบ้าง ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเออถึงแม้เราจะเป็นเจ้าของอ่ะแต่ความเป็นเจ้าของของเราถ้ามันไปสร้างผลกระทบกับคนอื่นนั่นก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเราทําอะไรก็ได้ใช่ใช่ซึ่งประเด็นเนี้ยสาคัญเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันในอีพีก่อนนะเนี่ยมันคือเรื่องในชีวิตเราทุกคนแบบประสบปัญหานี้หมดแล้วเวลาคนเถียงกันเขาเถียงเรื่องอะไรเขาเถียงเรื่องนี้ฮะคุณมีสิทธิ์อะไรมาโวยวายนี่มันของผมคําถามคือแล้วคุณจะแย้งเรื่องนี้อย่างไรทั้งๆที่นี่คือเรื่องที่เกิดในชีวิตเราใกล้ตัวเรามากแต่ คิดถึงระบบการศึกษาก็ได้มีใครเคยถูกสอนให้คิดเรื่องนี้ไหมตลอดชีวิตในการเรียนมา <swimming. S 2> ว่าตกลงคนคนดึงเป็นเจ้าของอะไรได้บ้างการเป็นเจ้าของสิ่งหนึ่งต้องคิดเรื่องอะไรบ้าง <swimming. S 2> อะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้ต่อให้คนคนนั้นเป็นเจ้าของสิ่งนี้เขาก็ไม่ควรใช้ประโยชน์จากมันโดยไม่แคร์อะไรกลายเป็นว่าทั้งๆที่นี่คือเรื่องไกลตัวมากแล้ววางอยู่บนฐานทางปรัชญานะฮะว่าความเป็นเจ้าของหมายถึงอะไรเราทําอะไรกับสิ่งที่เราเป็นเจ้าของได้บ้างแต่กลายเป็นว่าเรื่องที่ใกล้ตัวขนาดนี้ แทบไม่มีใครพูดถึงมาเลยน้อยคนมากที่จะสนใจหรือเราทำอะไรกับคนที่ใช้ความเป็นเจ้าของและเมื่อสิทธิ์คนอื่นได้บ้างคือเราก็ไม่เคยเรียนอะไรแบบนี้เหมือนใช่ใช่สุดท้ายเ็าไปดูกฎหมายอแต่สุดท้ายเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าถ้าเกิดมันเคสแบบนี้เราควรจะทําอย่างไรเรามีสิทธิ์อะไรไหมเราจะดีเฟนต์อย่างไรถ้าคนคนึงจะยืนยันว่าก็นี่เป็นของของผมกูจะทําอะไรล่ะนี่มันของของผมอีกตัวอย่างหนึ่งที่ที่น่าสนใจสมมติมันอยู่ในที่ที่แบบไฟก็ไม่ได้จ้า เสียงก็ไม่ได้ดังมลภาวะมันก็ไม่มีเราร่มรื่นอยู่ในป่าเขาชีวิตมันดีอยู่แล้วแล้วมันมีไหมสิ่งที่เราแบบจริงๆมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเขาแต่เราไม่ควรใช้ประโยชน์หรือควบคุมเขาร้อย็ผมเสนอว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งอย่างนั้นก็คือร่างกายและชีวิตของคนอื่นซึ่งคนอื่นคนนั้นก็คือลูกของเราเองใช่ไหมครัอันนี้คือประเด็นสําคัญเพราะว่าถามว่าลูกเป็นของพ่อแม่ไหมเนี่ย ไปเปิดกฎหมายดูก็ได้กฎหมายบอกว่าพ่อแม่มีสิทธิ์ในการมีอํานาจปกครองบุตรพูดง่ายๆก็คือลูกเป็นของพ่อแม่จนถึงวันที่เขาบรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นลูกของฉันจึงเป็นของฉันลูกของฉันเป็นของฉันดังนั้นฉันจึงควรจะควบคุมเขาอย่างเต็มที่และใช้ประโยชน์จากเขาอย่างเต็มที่ไหมอันนี้ก็คือประเด็นทาง ปัชญาด้วยใช่ไหมและเป็นประเด็นทางจิตวิทยาด้วยและเป็นประเด็นทางการศึกษาและประเด็นทางสังคมด้วยเพราะถึงที่สุดดูเหมือนว่าสังคมเราเนี่ยแหละปัญหาที่เราผมเองเนะครูก็เจอนะคือครอบครัวบางครอบครัวพ่อแม่บอกว่าลูกเป็นลูกของฉันเนี่ยลูกเนี่ยอยู่บนนู้นคือ,อควบคุมอย่างเต็มที่และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครอบครัวบางครอบครัวลูกอยู่ตรงนี้คือให้อิสระลูกในการคิดใช่ไหมให้อิสระลูกในการใช้ชีวิต ไม่ได้คิดถึงการใช้ประโยชน์จากลูกเท่าไหร่ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดในตัวมันเองนะแต่พยายามชี้ให้เห็นว่ามันมีวิธีจัดการความสัมพันธ์ที่แตกต่างหลากหลายนะคาถามที่อยากชวนคิดคือแล้วเราควรไหมนะมหรือจนถึงจุดไหนนะที่เราควรควบคุมลูกและใช้ประโยชน์จากลูกอม,มันดูเป็นการตีความลูกเป็นเป็นสิ่งของอเป็นวัตถุนอ่าเป็นสิ่งของหรือเป็นวัตถุมากๆเลยซึ่งมันก็จะมีประเด็นอีกนะพี่พาคินว่า ควบคุมมากควบคุมน้อยแล้วส่งผลกระทบอันนึกถึงสถานการณ์แบบว่าอยู่บนเครื่องบินแล้วลูกแอกปากล้องเสียงดังอะไรเงี้ยควบคุมมากควบคุมน้อยไม่ควบคุมเลยอะไรเงี้ยมันก็มีประเด็นที่อาจจะไปกระทบกับคนอื่นแต่ในวันที่ฟังว่าถ้าที่เป็นประเด็นคือในวันที่ลูกโตพอที่จะรู้สึกได้ว่าชั้นนั้นเป็นเจ้าของตัวชั้นแล้วแต่ในยังเป็นวันที่สิทธิ์นั้นยังอยู่กับพ่อแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิด ใช่ครับล้วจะพูดว่าจริงๆการเป็นผู้ปกครองสําหรับลูกนะคืออะไรที่ทําให้ลูกไม่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์หรือโต๊ะหรือปากกาหรือไมโครโฟนที่เราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นง่ายๆก็คือจริงๆแล้วลูกมีชีวิตใช่ไหมฮะมีชีวิตและความต้องการเป็นของเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเผลอทิีตลูกเหมือนวัตถุเมื่อไหร่ใช่ไหมมันอาจจะเวิร์กในในวัยหนึ่งหมายความว่าเมื่อลูกยังเด็กมันก็ต้อง แหมมันจะก็ต้องยอมก็ต้องก็ต้องควบคุมลูกใช่ไหมห<ร>ใช่<ม>ไหมฮะเราใช้ประโยชน์ไปอีกเรื่องหนึ่งว่ากันเนาะเมื่อโตขึ้นใช่ไหมเราอาจจะต้องตระหนักมากขึ้นว่าแต่จริงลูกมีชีวิตบางอย่างเป็นของเขาเองพูดอีกแบบคือเป็นไปนได้ไหมว่าจริงๆการเป็นผู้ปกครองคืออะไรคือการที่เรา,าย้ายจุดลูกในตารางนี้แหละแล้ววันหนึ่งลูกอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อเราเข้าใจชีวิตใช่ไหมเข้าใจว่าเออจริงๆลูกมีชีวิตของเราเองการเป็นผู้ปกครองที่ใช้คําว่า ดีหน่อยหรือสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ใกล้ชิดและพูดคุยกับลูกได้อย่างแน่นแฟ้นจากประสบการณ์ที่ผมเจอนะผู้ปกครองเหล่านั้นคือคนที่ย้ายจุดลูกคือรู้ว่านักจุดไหนลูกควรจะอยู่บนนั้นคือเป็นสิ่งที่เราควบคุมเยอะหน่อยอาจจะใช้ประโยชน์มากหรือน้อยว่ากันมาสื่อจุดที่เราควบคุมน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆและเมื่อเราย้ายจุดเป็นเพราะเข้าใจว่าลูกมีพัฒนาการมีชีวิตของเขาเอง โดยมากมันจะลงเอยด้วยการที่เป็นครอบครัวซึ่งโหยลูกแบบสนิทกับพ่อแม่และพร้อมที่จะอยากคุยมากในขณะที่ปัญหาร่วมกันของายๆครอบครัวซึ่งลูกไม่ค่อยอยากคุยกับพ่อแม่ก็คือสุดท้ายพ่อแม่ไม่ใช่คนย้ายจุดเ,เป็นลูกอ่ะที่พยายามจะดึงแม่โตแล้วได้โปรดขอสักหนึ่งอย่างที่ควบคุมตัวเองได้นะครับแต่นั้นไม่ได้แปลว่าโหยเราต้องแบบปล่อยลูกหรือควบคุมร้อยเปอร์เซ็นต์นะสุดท้ายมันเป็น ศิลปะในการจัดการความสัมพันธ์เพียงแต่ยกตัวอย่างนี้ให้เห็นเพราะว่าประเด็นเรื่องลูกเป็นของฉันไหมเนี่ยโหได้ตัวมนุษย์ผู้ปกครองเป็นล้านคนในประเทศนี้และนี่คือหนึ่งตัวอย่างว่าทําไมของบางอย่างต่อให้เรามีสิทธิ์ในทางกฎหมายในการปกครองเขาผู้ปกครองคำมันชัดเจนมากเลยเป็นผู้ที่ปกครองเขาแต่ไม่ได้แปลว่าเราควรจะควบคุมเขาหรือใช้ประโยชน์จากเขาอย่างเต็มที่คําว่าใช้ประโยชน์นี่ก็สําคัญครับเราควรใช้ประโยชน์จากลูก ฟังว่าเป็นประเด็นหลายๆอันที่คนคุยกันไม่ว่าจะเป็นในเชิงคอนเทนต์ในเชิงการแบบโพสภาพลูกหรือว่าในเชิงการใช้ประโยชน์อื่นๆที่สร้างรายได้อีกนะยังนับเรื่องนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเราควรให้ลูกช่วยทํามาหากินไหมเป็นแรงงานได้เป็นแรงงานได้ไหมซึ่งโอเคถ้าย้อนไปในสังคมเกษตรกรรมมันมีใครถามคําถามนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าการมีลูกเยอะๆเพื่อเป็นแรงมันมีประโยชน์อย่างนั้นแหละก็เพื่อเป็นแรงงานใช่ไหมฮะแต่เมื่อสังคมพัฒนาไปใช่ไหม เด็กถูกคาดหวังไม่ใช่ช่วยพ่อแม่ทํางานแล้วแต่งานมีครอบครัวตอนอายุสิแต่คาดหวังให้ต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาใช่ไหมการที่ให้ลูกยังทํางานมันมองได้หลายมุมมากนะมุมของคนภายนอกอ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าเด็กควรจะมีสิทธิ์ได้เรียนแต่ถ้าคุณเป็นครอบครัวที่ยากจนมากๆแล้วมันไม่มีเส้นทางอื่นๆในชีวิตหรือโอกาสที่ทําให้เขาเห็นว่ามันมีทางอื่นที่จะยกระดับชีวิตเขาได้มากกว่านี้ไหมการที่ลูกออกจากโรงเรียนมาทํางาน ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าเราเรียกปรากฏการณ์ทางสังคมนี้ว่าเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับซึ่งถ้าใครไม่เคยตามเสิร์ช Google ก็ได้คุณจะพบว่าในประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงโควิดมีเด็กเป็นล้านคนหลุดออกจากระบบการศึกษาผู้ตลกๆก,ก็คือใครที่ได้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายคุณจะพิเว l เลชประมาณนึงเพราะเด็กจำนวนมากในประเทศนี้อาจจะไม่ได้เรียนมัธยมปลายไม่ต้องพูดถึงมหาวิทยาลัยถูกไหมครับหรือลองคิดถึงเรื่องที่ฟังยกตัวอย่างก็ได้เราควรถ่ายทำ <c oughs> คอนเทนต์ชีวิตลูกไหมอ่ะคือในมุมนึงเราก็อาจจะไม่ได้แบบ คาดหวังประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไรก็แบบก็มันก็มีความสุขดีใช่ปะ่ะถ่ายรูปลูกลิปวิดีโอลูกทำรีวิวลูกทำไอจีลูก,ลก,ลก,ลกแต่เมื่อลูกโตขึ้นใช่ไหมก็มีนักจิตวิทยาเด็กหลายคนก็พูดว่าแต่เมื่อลูกโตขึ้นไอสิ่งที่เราคิดว่ามันสร้างความสุขให้เราอาจจะจะสร้างความทุกข์ให้ลูกก็ได้เพราะเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าณว,วันนั้นเขาแบบก็ยังไม่เข้าใจอะไรดีหรอกว่าอะไรควรจะเป็นสิ่งที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตบ้างแต่เพราะเราเผยแพร่สิ่งเหล่านั้นลงไปคนจํานวนมากเห็น ลูกเมื่อโตขึ้นมองตัวเองก็จะมองตัวเองอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นไอประเด็นเนี้ยก็ไม่ได้มีคาตอบร้อยเนะว่าอะไรถูกอะไรผิดเพียงแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะมันชี้ให้เห็นว่าเรื่องความเป็นเจ้าของมันใหญ่มากในโลกมันอยู่ในชีวิตเราและเวลาเราบอกว่าอะไรเป็นของเราใจเย็นๆคิดกับมันเยอะๆว่าเราควรจะควบคุมมันมากน้อยแค่ไหนใช้ประโยชน์จากมันมากน้อยแค่ไหนดูในทางกับกันจาก EP ที่แล้วเราควบคุมมันได้มากแค่ไหนหรือใช้ประโยชน์มันได้มากแค่ไหนครับ ทีนี้พ่อคุยมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะก็อาจจะมีอีกอีกข้อหนึ่งที่เรายกกันไว้ตอนต้นว่าแล้วมันมีของหรือมันมีอะไรอีกไหมที่เราไม่มีสิทธิ์แต่เราอยากเหลือเกินที่จะเป็นเจ้าของมันหรืออยากจะควบคุมมันอะไรเงี้ยอาจจะมาคุยกันถึงท่อนนี้กันค่ะพี่ถ้าเป็นรายการไลฟ์เนี่ยผมจะให้ทุกคนพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วผมอยากเห็นคำตอบมากว่าไอ้สิ่งนั้นคืออะไรแว็บแรกที่ขึ้นมาในหัวเราคืออะไรนะแต่ผมเดาว่าผมเดาว่า มันอาจจะแบบเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมบบว่าสิ่งที่เราไม่มีสิทธิ์เราอยากนะหรือมันอาจจะเป็นแค่กระเป๋าใบนั้นที่เห็นอ,อ,อยู่ในไอจอะไรเงี้ยแต่เราเดี๋ยวถอยเรื่องส่วนตัวกันมาก,ก่อนอเราขอพูดเรื่องที่มันดูสาธารณะก่อนเพราะจริงจริงมันมีของจำวนมากในโลกใบนี้ฮะที่เราไม่มีสิทธิ์แต่เราอยากครอบครองมันเลยเกินเพราะมันแบบให้คุณค่าบางอย่างจนสุดท้ายเราทําบางสิ่งที่นํามาซึ่งการครอบครองสิ่งนั้นแต่สังคมก็จะบอกว่าสิ่งนั้นมันผิดกฎหมายเราไม่ควรครอบครองมันเช่น ถ้าเป็นผู้รากมากดีเสียหน่อยอะไรเงี้ยนะผู้รากกิจกรรมที่เราอาจจะชอบทําก็าจ,จะไม่ใช่แค่การเล่นฟุตบอลอาจจะต้องเป็นปลุกป่าแล้วก็แบบล่าสัตว์อ่า,อาเป็นล่าสัตว์และหลายครั้งสัตว์ที่ถูกล่ามันก็ไม่ใช่สัตว์คิ้วคิวที่มีจํานวนมากหาได้ทั่วไปมันจะต้องเป็นสัตว์ที่แบบหายากยิ่งแบบกฎหมายห้ามมันยิ่งแบบถ้าเราล่ามันได้ยิ่งมีน้อยมันยิ่งแบบพิสูจน์ว่าเราเจ๋งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าหายากใช่ไหมฮะ นี่คือตัวอย่างคลาสสิกเลยที่มีสิทธิ์ในทางกฎหมายกฎหมายเขียนไว้แล้วอะใช่ไหมอนุสัญญาไซเตสอะไรก็แล้วแ,แต่เนาะว่าเราไม่ควรจ้ะม,มีสิทธิ์ในการครอบครองล่าเพาะพันธุ์ไอสัตว์ประเภทเนี้ถ้าจะทําทําได้เมื่อได้รับอนุญาตในความหมายว่าเอาเอามาศึกษาอะไรก็ว่าไปแตท่ทั้งท้งที่เราไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมไอการที่แบบไม่มีสิทธิ์มันกลับกลายเป็นคุณค่า ใช่ไหมที่สังคมบางสังคมให้คุณค่ากับมันจนคนรู้สึกว่ายิ่งเราได้ครอบครองสิ่งที่หายากเท่าไหร่เรายิ่งแบบเจ๋งเท่านั้นเรายิ่งแบบเท่เท่านั้นเรายิ่งได้รับคําชื่นชมซึ่งประเด็นนี้สําคัญเพราะว่าไอความรู้สึกว่าคุณค่าของเรามาพร้อมกับของที่เป็นของเราเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งซึ่งมีในทุกๆุกวัฒนธรรมตัวอย่างเช่นในวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมล่าสัตว์หาของป่าคันเตอร์แกร์เทอร์ ซึ่งคลาสสิกข,ของเขาก็คือเขาจะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆแบบม,มนุษย์ยุคหินเป็นโซนหิน,นหรือ<ม>จริงๆปัจจ<ม>ุบันก็ยังมีนในคนที่ใช้ชีวิตในป่าในภูเขาอะไรเงนะี้ยเนาะก็จะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยสําหรับคนกลุ่มเนี้ยเขาแคร์ไหมว่าเขาจะล่าแรดแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกม,มีนอแรดกระเตงไปด้วยอ่ะใช่ไหม,มครับไม่ค่อไม่เมกเซนเลยเพราะว่าเมื่อเขาต้องย้ายถิ่นฐานทุกๆสองอาทิตย์หรือทุกหนึ่งเดือนการครอบครองวัตถุยิ่งมากเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องดี การคอบคองอาหารอาจจะดีถูกไหมฮะล่าเพื่อทําอาหารแล้วกินแล้วถ้าเก็บได้ก็ดีแต่ล่าสัตว์แบบล่าเพื่อเก็บนอล่าเพื่อเก็บงวงเร้<ว>สึกว่านี่มันเท่ถ่ายร<ว>ูปกับช้างแบบเฮ้ยเราแบบล่าช้างได้แล้วก็แบบหนีไปย้ายถิน่นไม่นบกเซนเลยอะอแต่พอเราเริ่มลงหลักบักฐานเริ่มทำเกษตรกรรมเริ่มอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไอเซนเรื่องโอเนอร์ชิพไอความเป็นเจ้าของมันเริ่มแบบกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับมนุษย์เพราะเมื่อเราไม่ย้าย ทุกคนอยู่ตรงนั้นใครเป็นเจ้าของที่ดินคือคนที่รวยที่สุดมีอำนาจที่สุดนะครับมีมเงินทองในเซนสมัยปัจจุบันมากที่สุดและเมื่อเราพัฒนาสังคมบนฐานของคนที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมากขึ้น,นเรื่อยๆการครอบครองวัตถุมันยิ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สะท้อนะว่าใครบางคนไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปมันมีอะไรครอบครองมันยังครอบครองได้แค่แรงงานและชีวิตของเขายิ่งคุณจนคุณมีอะไรเป็นของคุณเองบ้างน้อยมากเลยแต่ถ้า ผมรวยมากเลยแล้วอยากพิสูจน์ให้คนเห็นคนอื่นเห็นว่าเรารวยมากมันไม่ใช่การมีเงินมากที่สุดคนรวยไม่ใช่แค่คนที่มีเงินนะแต่คุณต้องแปลงเงินเป็นสิ่งอื่นแปลงเงินเป็นสิทธิ์ในการล่าสัตว์ป่าแปลงเงินเป็นวัตถุบางอย่างที่คนยากจนไม่มีทางมีและยิ่งเรามีสิ่งนี้มันยิ่งแบบส่งเสริมคุณค่าในตัวเรากลายเป็นว่าสิ่งที่เราอยากจะครอบครองนั้นน่ะเราเอามันมาแปลงความหมายเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตัวตนของเราใช่ไหม้มเรารู้สึกว่ามันโหงมันเจ๋งอะ่ะมันยิ่งใหญ่ อันนี้ก็อีกตัวอย่างเห็นไหมปัญหาเรื่องความเป็นเจ้าของมันอยู่ในชีวิตเราแท้แต่เคยมีใครชวนเราคุยไหมว่าเออใครบ้างวะควรจะเป็นเจ้าของอะไรอะไรบ้างวะที่คนคนหนึ่งควรเป็นเจ้าของหรือไม่ควรเป็นเจ้าของมาตัวอย่างส่วนตัวอ่านี้เรื่องความสัมพันธ์อันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าใกล้ตัวทุกคนแน่นอนแล้วณจุดหนึ่งในชีวิตผมเชื่อว่าเราทุกคนน่าจะต้องเคยมีโมเมนต์หนึ่งที่คิดว่าเราเป็นของกันและกัน ใช่ไหมพอมีคนรัก,กน,นะก็เนี่ยเราใช้คํำนี้เพื่ออธิบายคนที่เรารักอะ่ะฉันเป็นของเธอเป็นเธอเป็นของฉันเราเป็นของกันและกันเราใช้ภาษาความเป็นเจ้าของ <S <S ขอแล้วมันจะยิ่งขีดเส้นใต้อันนี้เข้าไปใหญ่เลยในวันที่ใครอีกคนหนึ่งคนรักของเราไปทําสิ่งที่เราไม่อยากให้ทำเราสุกว่าไม่ได้สิ <S 2> <S 2> ใช่แล้วจะโกรธมากไหมแล้วโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะเรารู้สึกว่า เราควรจะควบคุมในแง่หนึ่งคือแบบเฮ้ยมันเขาจะต้องซื่อสัตย์กับเราเ,ออเขาจะต้องเป็นแบบนี้เขาจะต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เ,ออเป็นแต่ปัญหาก็คือไงไหมพอเรามองคนที่เรารักราวกับเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เราจะเผลอเปลี่ยนเขาจากมนุษย์ให้กลายเป็นแก้วกาแฟโอ้คือถ้าแก้วกาแฟวิ่งหนีผมผมจ่้องโกรธเพราะว่ามันควรจะอยู่ตรงนี้เพื่อให้ผมได้แบบหยิบมันมากินแต่ถ้ามนุษย์ข้างหน้าไม่ใช่แก้วกาแฟ ซึ่งมีความต้องการความปรารถนาวิธีคิดมุมมองต่อตัวตนและชีวิตที่ดีเป็นของเขาเองถึงจุดหนึ่งพอเราเผอคิดไปว่าเขาไม่ต่างจากแก้วกาแฟเป็นแก้วที่เรารักและรักเราเพราะฉะนั้นเขาย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมของเราหรือนี่แหละการใช้ประโยชน์ของเราอาจจะไม่ใช่ในทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอะไรแบบนี้แต่วันหนึ่งเขาพิสูจน์ได้เห็นว่าเขามีชีวิตเขาพูดท่าไมใช่ไหม ถ้าแก้วกาแฟพูดว่าไม่ได้อะอเราคงจะโกรธมันเหมือนกันแต่มันไม่ทําหรอกอแต่มนุษย์ทาเพราะในความเป็นจริงอพอเราใช้ภาษาของความเป็นเจ้าของอธิบายความสัมพันธ์เราจะเผลอมองคนที่เรารักสักเซี้ยวหนึ่งในชีวิตเผลอนิดหนึ่งว่าคิดว่ามันเป็นของตายอของตายหมายความว่ามันก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยกับเราและมันเป็นของเราก็แปลว่าเราต้องควบคุมเขาได้สิและเมื่อเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ฉันไม่ใช่ของตายฉันไม่ใช่กระทั่งของเธอ มันย่อมโกรธมันย่อมเจ็บปวดเพราะเราไม่เคยคิดเรื่องความสัมพันธ์ดีๆหมายถึงไม่เคยมานั่งทบทวนว่าตกลงเวลามีคนบอกว่าเราเป็นของกันและกันคนนี้เป็นแฟนของผมคนนี้เป็นคนรักของเธอมันแปลว่าอะไรเราก็เลยไปติดกับคอนเซปต์เรื่องการมองคนเป็นวัตถุสิ่งของเมื่อมองคนเป็นวัตถุสิ่งของแล้วสิ่งของนั้นมันไม่ทําตามที่เราอยากจะให้มันทําอ่ะมันไม่เชื่องเสียเลยถ้าเป็นสัตว์เราก็จะฝึกมันเป็นมนุษย์เราอาจจะพยายาม ฝึกมันบางคนใช้ความรุนแรงไงใช่ไหมครับตบตีกันทําร้ายร่างกายกันจนถึงที่สุดเมื่อสิ่งนั้นพิสูจน์ว่าเขามีชีวิตแล้วเขาหนีจากเราไปได้ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตแล้วมองเขาเป็นแค่วัตถุและต้องเป็นวัตถุของฉันแต่เพียงผู้เดียวมันก็จะเกิดเรื่องแบบถ้าฉันไม่ได้เธอก็จะไม่มีใครมีรมวันได้นี่มันบทละครม<ช>าก<ต>เลยใช่ไแต่ใน<ล>ความ, <c oughs> มเป็นจรงิงมันเป็นอย่างนั้นจรงิงใช่ไหมมันมีความรุนแรงประเภทนี้เกิดขึ้นไม่ว่าที่ไหนก็ตามในโลกแล้วมันวางอยู่บนความเชื่อเดียวกันคือคนที่ มนุษย์ที่มีชีวิตติตใจเขาเป็นของผมของฉันดังนั้นแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ไงก็ของเรามันไม่อยากเป็นของเราแต่เนื่องจากมันเป็นของเราฉันจะควบคุมมันอย่างไรก็ได้แปลว่าฉันจะลงโทษมันอย่างไรก็ได้แล้วถ้ามันไม่ยอม,อมก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ได้คนอีกคนถึงไปซึ่งดราม่าซึ่งดราม่าออซึ่งดราม่ามากเลยฟังตามเราก็รู้สึกว่า เออมันมีมันมีเรื่องน่าเหนื่อยมากเลยนะคะเรื่องที่ดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาคิดกับมันดีๆจริงๆอ่ะเออบางทีเราก็อาจจะเข้าใจเรื่องของความเป็นเจ้าของผิดไปในหลายๆประเด็นด้วยก็ได้อธิบายแบบนี้ก็ได้นะครับคือการที่เราคิดถึงไอ้คนเป็นเจ้าของว่าเราเป็นเจ้าของเขาเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับแบบโอ้โหคุณแบบเป็นใครวะไปคิดถึงมนุษย์อีกคนหนึ่งก็เป็นวัตถุสิ่งของเพราะจริงๆในทางประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์มันเติบโตมาแบบนั้นจริงๆก็คือเติบโตมา อาจจะไม่ได้ทั้งหมดเนาะไม่ได้แบบเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันหมดแต่ในหลายๆวัฒนธรรมที่เรารู้จักคนรักหมายถึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงด้วยเพศหญิงและลูกเนี่ยเป็นของผู้ชายจริงๆเป็นวัตถุสิ่งของอะฮะเ hmm. ช่นในสังคมไทยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปแบบต้นรัตนโกสินเนี่ยผู้ชายไปเล่นพนันแล้วติดหนี้จ่ายหนี้ยังไงเขาไม่ได้แบบพี่ครับผมล้างจานให้พี่ได้เพื่อจะใช้หนี้นะวิธีง่ายสุดของการใช้หนี้คือ ยกให้หรอขายลูกขายเมียไงง่ายมากเลยครับก็ยกให้เป็นทาสมีเคียกกันนะ <_ d ic> จบกัน <_ d ic> ใช่ไหมคือก,กฎหมายระบุไว้แบบนั้นนะฮะหลายที่ในโลกก็เป็นหมายความว่าไอเซนว่าภรรยาและล,ลูกเป็นของเราเรากับเป็นวัตถุมันมีต้นตอทางประวัติศาสตร์บางอย่างอยู่ที่ทําให้คนจํานวนหนึน่งมองแบบนั้นแต่เมื่อวัฒนธรรมมันพัฒนาขึ้นสังคมพัฒนาขึ้นหนึ่งในวิวัฒนาการทางสังคมอันนึงของมนุษย์น่ยก็คือเราตระหนักว่าไม่น่า เราไม่ควรจะเป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์คนอื่นแน่นอนมีอยู่ใช่ไหมครับเช่นแรงงานทาสในปัจจุบันซึ่งก็คล้ายๆกับทาสในอดีตคือเรามองเขาเป็นวัตถุสิ่งของแบบที่<ม>นายทาสมองคนที่เป็นทาสเนาะ<ม>แต่ปัจจุบันเราพูดอย่างน้อยก็ในประเทศส่วนมากของโลกแล้วกันว่าสิ่งนี้ผิด<ม>แต่โอเคมันยังหลง,ลงเหลือร่องรอยของการมองมนุษย์เป็นของของเราอยู่อย่างน้อยแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราแต่นอกจากสายตาที่เรามองว่าเขาเป็นของแล้วฟังรู้สึกว่ามันคือการ อ้างอํานาจที่เหนือกว่าถูกซึ่งยังเห็นอยู่นะในพิธีแต่งงานอะไรของทุกวันนี้เวลาเราเห็นแบบเพื่อนๆหรือใครแต่งงานมันก็จะมีซีนอะไรบางอย่างในงานแต่งงานที่เรารู้สึกว่าว้าวนั่นไม่ใช่แค่การรู้สึกว่าเราแต่งงานกันแต่ว่าเธอนั้นอยู่ต่ํากว่าฉันใช่ใช่ใช่ซึ่งผมเชื่อว่ามีคนจานวนนึงจะบอกว่าคิดมากถ้าอีกคนหนึ่งเขายอมล่ะอะไรอย่างเงี้ยาอาจจะเรื่อนั้นใช่ก็ว่ากันหมายถึงว่า ก็ <g år> ถ้าอีกคนหนึ่งยินดีที่จะเป็นแบบนั้นเอนจอยกับไอ้วัฒนธรรมแบบนี้ก็ว่าไปแต่ถึงที่สุดมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่านะไอ้วัฒนธรรมที่มองคนดาวกับเป็นเจ้าของมันมีผลจริงๆก็คือถ้าคุณไม่ยับยั้งตัวเองแล้วมองอีกคนเป็นมนุษย์ไม่อยากใช้คำว่เาเท่าเทียมกันเนะีนะ่ยทำมาเสมอกัน <laughs> อะไรเงี้ยอ่ะปองเป็นมนุษย์เสมอคุณสุดท้ายคุณก็จะพลาดใช่ไหมแล้วไปคิดว่าคุณสามารถควบคุมคนอีกคนหนึ่งได้ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้อาตรงไปตรงมาขนาดนั้นใช่ไหมครับ ผมคิดว่าทางออกของเรื่องนี้คืออะไรนะผมอาจจะไม่ได้เที่ยวชาญปรัชญาจีนมากแต่ผมนึกถึงขงจื๊อตอนตอนคิดเรื่องความเป็นเจ้าของเวลาเราพูดถึงปรัชญาตะวันตกเรามักจะมองตัวเราเนี่ยในฐานะภาษาไทยเรียกว่าปัจเจกภาษา, Ан ษาอังกฤษก็คือ i n d i v i d u a ก็คือเราเป็นก้อนบางอย่างหนึ่งก้อนเดียวเดียวชีวิตของเราเ,<อ>เป็นของเราใช่ไหมและเมื่อเราไปเจอคนอื่นก็มีอิ d i v i d u a หลายๆก้อนมานั่งอยู่รวมกันกลายเป็นสังคมใช่ไหมครับแต่สําหรับปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะปรัชญาจีนหรือจริงๆปรัชญาญี่ปุ่น เวลาเขาพูดว่าอะไรนะที่ทำให้เราเป็นเราโดยมากเขาจะพูดว่าเราไม่ใช่ก้อนหนึ่งก้อนของเราเองแต่ทันทีที่เราเกิดมาสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราคือเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนพูดแบบวิชาการหน่อยเราไม่ใช่ i n d ินดิว a l บี i n g ไม่ใช่หน่วยที่ย่อยที่สุดที่แบ่งไม่ได้เพียงหนึ่งหน่วยแต่ทันทีที่เราเกิดมาเราเป็น r e l a t i o n a l ล e บี g คือสิ่งซึ่งเกิดมาพร้อมกับความสัมพันธ์เสมอมเมื่อคลอดปุ๊บคุณเป็นลูกของใครบางคน เป็นพี่ของใครบางคนเป็นน้องของใครบางคนเป็นหลานของใครบางคนเป็นเพื่อนสนิทของใครบางคนเมื่อโตขึ้นเป็นคนข้างบ้านของใครบางคนเป็นลูกศิษย์และเป็นอาจารย์เป็นคนที่รักและเป็นคนที่ถูกเกลียดสิ่งที่ทําให้เราเป็นเราคือสายสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนอื่นต่างหากเราเป็นของกันและกันไหมถ้าอธิบายแบบนี้เราอาจจะเป็นของกันและกันก็ได้ในความหมายที่ว่าเราเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและกันไงเป็นของในความหมาย เนี่ยออฟอเป็นของกันและกันหมายความว่าเธอไม่ใช่เจ้าของอีกคนหนึ่งเธอเป็นผู้ที่สัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งเท่านั้นนะครับพอเราเปลี่ยนมุมมองมองเรื่องความสัมพันธ์ใหม่จากการเป็นเจ้าของนะคำคำมันก็บอกเจ้าของอก็คือผู้ควบคุมได้เปลี่ยนเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันเรากําลังย้ายวิธีมองมนุษย์นะจาก ฉันเป็นมนุษย์เธอเป็นมนุษย์แหละแต่เป็นของฉันไง <c oughs> มาสู่ฉันเป็นมนุษย์เธอก็เป็นมนุษย์เหมือนกันวัดเท่าเทียมกันไหมตัดทิ้งก็ได้อะเสมอภาคกันไหมตัดทิ้งก็ได้แต่อย่างน้อยอะคุณไม่มองเขาเป็นวัตถุสิ่งของหรือไม่เผลอมองเขาเป็นวัตถุสิ่งของอม,มันก็ช่วยอะไรหลายๆอย่างได้อะทําให้มันเฮวตี้มากขึ้นซึ่งมันก็เหมือนคล้องกับคําภาษาไทยที่เราใช้นะพี่แบบเวลาเราบอกว่าเรามีความสัมพันธ์กัน เราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของหรือเป็นเจ้าของหรือเป็นหัวหน้าหรืออะไรเงี้ยหรอกมาแต่ว่ามันคือความสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองที่เป็นแนวนอนแนวนาบใช่ซึ่งถ้าเราไม่เคยถูกชวนคิดเรื่องนี้เลยตลอดชีวิตมันเป็นไปได้มากที่เวลาเราบอกว่าคนนี้เป็นของของเรามันจะเผลอแบบคิดถึงอย่างนี้ไปถามว่าอายุ30มิมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างคนบอกมีเมียมีสามีอะแบบมีผัวมีอะไรเงี้ยเห็นสายตาของฉัน่อกคนบอกไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าในเซนต์หนึ่งอะคือแบบ ใช่ใช่ใช่ในแง่หนึ่งใช่ไหมคือเป็นของกันและกันแต่เราลิสต์แบบมีคนรักกับมีรถและมีบ้านในในเทียเดียวกันในเทีเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมฮะสำหรับบางคนอาจจะทำนะสำหรับสิ่งที่อยากจะชวนคุยวันนี้คือเป็นไปได้ว่ามันแค่ใช้คำที่ดูคล้ายกันแต่ถ้าเราคิดกับมันดีๆสังคมจะเหวี่ตีกว่าอยู่อย่างมีความสุขและเข้าใจกันมากกว่าเมื่อเราทบทวนว่าจริงๆแล้วเราอาจจะควรเป็นเจ้าของวัตถุ แต่เราอาจจะไม่ควรเป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์ซึ่งผมอันเนี้ยผมคิดอันเนี้ยแล้วผมเลยอยากโยงถึงถึงเคสลูกนิดหนึ่งเพราะผมคิดว่าประเด็นของลูกเกี่ยวกับลูกก็คือเรื่องนี้แหละคือเราควรเป็นเจ้าของลูกไหมใช่ไหมซึ่งผมนึกถึงงานของของกวีคนหนึ่งนะครับจะเรียกว่านักปรัชญาก็ได้เขาก็เป็นกวีมากกว่า ชื่อว่าคาเลวิปรานนะซึ่งถ้าใครเป็นสายวรรณกรรมก็จะต้องรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็งานที่มีชื่อเสียงของเขาในภาษาไทยนะมีสองชิ้นหนึ่งคือปิกหักนะครับซึ่งก็อ่านในวัยวัยเยาว์ยี่สิบจะรู้สึกว่าแบบโอ้พระเจ้าช่วยโลกนี้มันช่างแบบว่าไม่รู้ดิมันมันดีงามอะไรบางอย่างนะอาจจะไม่ได้แปลว่ามันแบบจบดีหรืออะไรว่าไปนะแต่มันฮิวจิตใจในวัยนั้นแต่อีกชิ้นหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มากสําหรับคนในหลายๆช่วงวัย ก็คืองานที่ชื่อว่าปรัชญาชีวิตของคาริยิปราชนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีท่อนหนึ่งที่เขาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกแล้วเขาพูดประโยคคลาสสิกว่าบุตรของเธอไม่ใช่บุตรของเธอเขามาทางเธอแต่เขาไม่ได้มาจากเธอเอาประโยคแรกบุตรของเธอไม่ใช่บุตรของเธอเนี่ยแบบ โอ้ก็รถของฉันไม่ใช่รถของฉันเนี่ยแบบรถของฉันก็ต้องเป็นรถของฉันใช่ไหมแก้วกาแฟของผมก็ต้องเป็นแก้วกาแฟของผมไม้ของผมย่อมเป็นไม้ของผแต่ทําไมบุตรของเธอไม่ใช่บุตรของเธอถ้าเราเข้าใจคําว่าของในเซนส์ของโอเนอร์ชิความเป็นเจ้าของประโยคนี้แบบบงบ้งมากเลยบุตรของฉันก็ต้องเป็นบุตรของฉันถ้าเราเข้าใจใหม่ว่าจริงๆแล้วเฮ้ยบุตรของเธอ ไม่ใช่บุตรของเธอมันคือเจ้าของสองความหมายวะ่ะบุตรของเธอคือบุตรที่มีความสัมพันธ์กับเธออ่ะออฟเธอ,อมไม่ใช่บุตรที่เธอเป็นเจ้าของเขาไม่ใช่ยัวไม่ใช่ยัวเราจะเข้าใจอ๋อทำไมก็พูดแบบนั้นยิบรานบอกว่าถึงที่สุดคุณคุณสามารถสั่งสอนลูกได้นะแต่อย่าไปทำให้เขาเหมือนเราเพราะลูกเนี่ยมีชีวิตจิตใจเป็นของเขาเองเขาเป็นบุตรธิดาแห่งวันพรุ่งนี้เขาจะเติบโตไปมีชีวิตของเขาเอง เต็มที่ที่เราทําได้คือเราทําอย่างที่ลูกทําเราสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนในอนาคตได้แต่อยากไปหยุดลูกให้เป็นคนในอดีตเหมือนเราบุตรของเธอจึงไม่ใช่บุตรของเธอเพราะเธอเป็นแม่และพ่อของเขาแต่เขาไม่ใช่ข้าวของของเธอเขามาทางเธอใช่ไม่มีเธอเขาก็มาไม่ได้แต่เขาไม่ได้มาจากเธอเขาเป็นบุตรที่ได้แห่งชีวิตแต่ผมจำคำไม่ผิดบุตรที่ได้แห่งชีวิตคือเป็นตัวแทนของชีวิตอีกหนึ่งชีวิตในแบบ สายทานของธรรมชาติอะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นงานที่ดีแล้วก็ถ้าใครไม่รู้จักอยากชวนให้ให้ลองไปอ่านนะครับฟังแล้วนึกถึงเพลงของพี่บอย imagine เลยค่ะมีชื่อเพลงแบบประมาณว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะเหมือนพ่อกับลูกชายมันจะมีท่อนหนึ่งที่เหมือนกับพ่อก็พูดเรื่องราวมาแต่ว่าพอบอกว่าเอ้ยถ้าจากนี้จะต้องใช้ชีวิตอย่างไรก็พ่อไม่สามารถบอกได้เพราะนั่นไม่ใช่เวลาของเราตี่ตอไปเลี้ยงใช่ครับซึ่งยิ่งเราเข้าใจเราเข้าใจเรื่องนี้เร็วเท่าไหร่ ว่าเราก็จะมีความสมัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นแบบเครียดน้อยลงนะ,ะใช่ไหมเจ็บปวดน้อยลงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็<แ>ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีเดียวที่เข้าใจโลกหรอกเพียงแต่ว่าเวลาเราทบทวนเรื่องนี้มันมีคนจำนวนหนึ่งพยายามชวนให้เราคิดแบบนี้แล้วกันว่าไอ้สายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเป็นเจ้าของมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับผมใส่เป็นเชิงอธาว่าถ้าใครสนใจเรื่องไม่กี้นะที่ผมพูดเรื่อง relational being มนุษย์ในฐานะไม่ใช่อินดิวดูปฏเจกแต่ลคน แต่เป็นผู้ที่เมื่อเกิดมาปุ๊บมีสายสัมพันธ์ต่อกันเลยเนะี่ยหนึ่งในงานที่น่าสนใจมากๆก็คืองานของของจือนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจลองเสิร์ชคำนี้ก็ได้ relational being แล้วก็ชื่ออาจารย์สุวรรณนาสถานันนะผมก็อ่านงานของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจลองไปอ่านดูก็จะเห็นแง่มุมของปรญ,ญาฝั่งตะวันออกที่ชวนเราคิดเรื่องความสัมพันธ์ในชีวิตต่ตางกับโลกตะวันตกในเครื่องหมายคําพูดว่าไม่ใช่ตะวันตกทุกคนคิดแบบนะั้นได้ค่ะเดี๋ยวไปตามอ่านด้วยคนลองดูครับ โอเคและนี่คือช็อตคัดปรัชญาในวันนี้นะคะวันนี้เราเลยอยากจะทิ้งท้ายกันด้วยคําถามที่อยากจะชวนให้มาคบคิดกับเรื่องราวของชีวิตของเรากันบ้างว่ามีอะไรบ้างไหมคะในชีวิตที่คุณอยากจะกลับมาทบทวนว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของมันจริงหรือเปล่า นึกถึงอะไรกันบ้าง hmm. ลองแชร์กันมาได้ในคอมเมนต์นะคะ <Also. S 1> แล้วก็ใครที่ติดตามช็อตคัดปรดานในตอนนี้แล้วชอบก็ฝากกด Subscribe YouTube Channel ของ The Standard Podcast กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆแล้วก็ติดตามฟังพวกเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยคะ่ะ mm hmm. เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears